กรณียะเมตตาปริตพระปริตว่าด้วยอนุภาพแห่งเมตตาจิตเพื่อความเป็นมิตรแก่เทวดามนุษย์และอม,มนุษย์ทั้งหลายสมัยหนึ่งใกล้ดิถีเข้าจำพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกกรุงสาวัตถีสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจากชาวเมืองต่างๆจำนวนมากรับกรรมฐานในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประสงค์จะเข้าจําพรรษาในที่นั้นๆจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานทั้งหลายที่อนุกูลแก่จริตจ,จำนวน 84,000ประเภทโดยในนี้คืออสุภะกรรมฐาน11อย่างคืออสุภะที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณสำหรับคนราคะจริตกรรมฐานมีเมตตากรรมฐานเป็นต้นสอย่างสำหรับคนโทสะจริตกรรมฐานมีมรณะสติกรรมฐานเป็นต้น สำหรับคนโมหะจริตกรรมฐานมีอาณาปานสติและปัทวีกสินเป็นต้นสำหรับคนวิตกจริตกรรมฐานมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนศรัทธาจริตกรรมฐานมีจตุธาตุววัฏฐานกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนพุทธิจริต ลำดับนั้นภิกษุประมาณห้ารูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังสแสวงหาเสนาสนะที่เป็นสัปปะยะและโคโจรคามได้เห็นภูเขาลูกหนึ่งซึ่งต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันกับป่าหิมมวันที่ปลายแดนโดยลำดับมีพื้นศิลาคล้ายมณีสีคราม ประดับด้วยราวป่าสีเขียวมีร่มเงาเย็นและหนาทึบมีภูมิภาคเกลื่อนกลนด้วยทายเสมือนแผ่นเงินข่ายมุกดาแวดล้อมด้วยชลาลัยอันสะอาดจืดเย็นสนิทภิกษุเหล่านั้นพักอยู่ณที่นั้นคืนหนึ่งเมื่อราตรีรุ่งสว่างทำสรีรกิจเสร็จแล้ว ก็พากันเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลภูเขานั้นหมู่บ้านนั้นประกอบด้วยตระกูลหนึ่งพันตระกูลซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นมนุษย์ทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสพอเห็นภิกษุเหล่านั้นก็เกิดปีติและโสมนัสเพราะการเห็นบรรพชิตในปัจจันตประเทศหาได้โดยยาก จึงได้นิมนต์ภิกษุเหล่านั้นให้ฉันแล้วก็วอนขอว่าท่านเจ้าข้าขอท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไตรมาสเถิดครั้นขอแล้วก็ช่วยกันสร้างกุฏิสำหรับทำความเพียรห้าร้อยหลังจัดแจงเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีเตียงตังหม้อน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นในวันรุ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านอื่นในหมู่บ้านแม้นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็บำรุงอย่างนั้นเหมือนกันอ้อนวอนให้พวกภิกษุอยู่จำพรรษาภิกษุทั้งหลายเห็นว่าไม่มีอันตรายจึงรับนิมนต์เข้าไปยังราวป่านั้นป่ารบความเพียรตลอดทั้งกลางคืนกลางวันตีระคังบอกยาม เป็นผู้มากด้วยโยนิโสมนาสิการนั่งอาศัยที่โคนไม้รุขเทวดาทั้งหลายปราศจากเดชเพราะเดชของเหล่าภิกษุผู้มีศีลลงจากวิมานของตนของตนผ่าพวกลูกๆเที่ยวระหกระเหินไปเปรียบเหมือนเมื่อพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ไปยังที่อยู่ของชาวบ้านพวกชาวบ้าน ก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นได้แต่มองดูอยู่กกไกลๆด้วยหวังว่าเมื่อไรหนอท่านจักไปกันฉันใดเทวดาทั้งหลายต้องละทิ้งวิมานของตนของตนกระเจิดกระเจิงไปได้แต่มองดูอยู่กกไกลๆด้วยหวังว่าเมื่อไรหนอท่านจักไปกันก็ฉันนั้นเหมือนกัน แต่นั้นเทวดาทั้งหลายก็ร่วมคิดกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้าพรรษาต้นแล้วจะอยู่กันตลอดไตรมาสเป็นแน่แต่พวกเราไม่อาจจะพาพวกเด็กอยู่อย่างระหกระเหินได้น,น,นานๆเอาเถิดพวกเราจักแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวแก่ภิกษุทั้งหลายเทวดาเหล่านั้น จึงเนรมิตรูปยักษ์ที่น่ากลัวยืนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเวลาภิกษุทั้งหลายทำสมณธรรมตอนกลางคืนและทำเสียงที่น่าหวาดกลัวเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นรูปเหล่านั้นและได้ยินเสียงนั้นหัวใจก็กวบแกว่งภิกษุเหล่านั้นมีผิวพรรณเศร้าหมองและเกิดเป็นโรคผอมเหลืองด้วยเหตุน,นั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจทำจิตให้มีอารมณ์เดียวได้เมื่อจิตไม่มีอารมณ์เดียวและสลดใจบ่อยๆเพราะความกลัวสติของภิกษุเหล่านั้นก็หลงเลือนไปแต่นั้นเทวดาก็ประกอบอารมณ์ทั้งหลายอันมีกลิ่นเหม็นๆแก่ภิกษุผู้มีสติหลงลืมเหล่านั้น มันสมองของภิกษุเหล่านั้นเป็นเหมือนถูกกลิ่นเหม็นนั้นบีบคั้นโรคปวดศีรษะก็เกิดอย่างหนักภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมบอกเรื่องนั้นแก่กันและกันต่อมาวันหนึ่งเมื่อภิกษุทุกรูปประชุมกันในเวลาบำรุงพระสังคเทระพระสังคเทระก็ถามว่าผู้มีอายุ เมื่อพวกท่านเข้าไปในราวป่านี้ผิวพันธุ์ดูบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเหลือเกินอยู่สองถึงสามวันทั้งอินทรีย์ก็ผ่องใสแต่บัดนี้ในที่นี้พวกท่านสูบผอมผิวเผือดเป็นโรคผอมเหลืองในป่านี้มีความไม่สบายอย่างไรหรือภิกษุรูปหนึ่ง กล่าวว่าท่านขอรับตอนกลางคืนกระผมเห็นและได้ยินอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างนี้อย่างนี้และสูดแต่กลิ่นเช่นนี้เช่นนี้ด้วยเหตุนั้นจิตของกระผมจึงไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภิกษุเหล่านั้นทุกรูปจึงพากันบอกเรื่องนั้นโดยอุบายนี้เหมือนกันพระสังคเถระกล่าวว่า ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งอนุญาตการเข้าจำพรรษาสองครั้งก็เสนาสะนะนี้ไม่เป็นที่สบายแก่พวกเรามาเถิดผู้มีอายุพวกเราจะพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงเสนาสะนะอื่นอันเป็นที่สบายภิกษุเหล่านั้นรับคำพระเถระว่า ดีล่ะขอรับทุกรูปก็เก็บงําเสนาสะนะถือบาทจีวรไม่บอกกล่าวใครๆในตระกูลทั้งหลายพากันจาริกไปทางกรุงสาวัตถีก็ถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุเหล่านั้น จึงตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาเหตุไรพวกเธอจึงยังจาริกกันอยู่เล่าภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนึก ก็ไม่ส่งเห็นเสนาสนะอันเป็นที่สบายอื่นสำหรับภิกษุเหล่านั้นโดยที่สุดแม้แต่เพียงตังมีสีเท้าทั่วชมพูทวีปดังนี้จึงตรัสบอกภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายเสนาสนะอื่นอันเป็นที่สบายสำหรับพวกเธอไม่มีดอก พวกเธออยู่ในที่นั้นนั่นแหละจากบรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าไปอาศัยอยู่ในเสนาสนะน,น,นั้นนั่นแหละแต่ถ้าว่าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยจากเทวดาทั้งหลายก็จงพากันเรียนพระปริตนี้ด้วยว่า พระปริษนี้จักเป็นเครื่องป้องกันและจักเป็นกรรมฐานสำหรับพวกเธอดังนี้แล้วจึงตรัสพระสูตรว่ากุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาจะตรัสรู้บทอันสงบแล้วอยู่พึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาหาร เป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิงสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบระงับมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย ไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอดสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีอยู่ เป็นผู้สะดุง้งหรือเป็นผู้มั่นคงผอมหรือผีและสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตน ถึงความสุขเธอสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหนที่ไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน แม้ด้วยการยอมสลัดชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นก็กุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ เบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้น บัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้คนลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้ว ย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังเทศนาให้จบอย่างนี้แล้วตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยู่ในราวป่านั้นนั่นแหละและจงเคาะระฆังในวันธรรมสวรรค์แปดวันต่อเดือน แล้วจงสวดพระสูตรนี้จงธรรมธรรมกถากล่าวธรรมสนทนาธรรมอนุโมทนากันจงส่องเสบเจริญทำให้มากซึ่งกรรมฐานนี้นี่แหละพวกอมนุษย์แม้เหล่านั้นจักไม่แสดงอารมณ์อันน่าสะพรึงกลัวนั้นจักเป็นผู้หวังดี หวังประโยชน์แก่พวกเธอแน่แท้ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธดำรัสแล้วลุกจากอาสนะกราบถวายบังคมทำประทักษินแล้วไปในราวป่านั้นทำตามที่ทรงสอนทุกประการเทวดาทั้งหลายเกิดปีติสมนัสว่าพระคุณเจ้าทั้งหลาย ช่างหวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเราก็พากันเก็บกวาดเสนาสนะจัดแจงน้ำร้อนนวดหลังนวดเท้าจัดวางอารักขาไว้ภิกษุแม้เหล่านั้นก็พากันเจริญเมตตาทำเมตตานั้นให้เป็นบาทเริ่มวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหันต์อันเป็นผลเลิศ ภายในไตรามาสนั้นนั่นเองหมดทุกรูปปวารณาด้วยวิสุทธิปวารณาในวันมหาปวารณาออกพรรษาแลจบกรณียะเมตตปริท